หัวข้อที่9นะก็คือกระแสเหนี่ยวนำการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านะเกิดจากการที่ลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดฟลักแม่เหล็กในทิศตั้งฉากกับฟลักแม่เหล็กอันนี้ขีดเส้นใต้ไปเลยใส่เป็นเลข1หรือเคลื่อนแท่งแม่เหล็กให้ฟลักตัดกับลวดตัวนำอันนี้เป็นวิธีที่2ใส่ไปเลยเป็นเลข2จะทำให้เกิดกระแสในลวดตัวนำเรียกว่ากระแสเหนี่ยวนำคนที่ค้นพบก็คือชื่อว่าฟาราเดย์มี2วิธีคือ1ลวดตัดแม่เหล็กกับ2แม่เหล็กตัดลวดมันเกิดกระแสได้ยังไงดูตามรูปนะตามรูปนี้เอาวิธีที่1ก่อนก็คือเอาลวดเคลื่อนตัด3เหล็กปรากฏว่าภายในลวดเนี่ยมันก็ย่อมมีประจุอิเล็กตรอนโปรตอนอยู่ถูกป่ะดังนั้นถ้าเกิดเราเอาลวดตัด3เหล็กก็เท่ากับการเอาประจุเคลื่อนที่ตัด3เหล็กด้วยมั้ยค่ะประจุเคลื่อนที่ตัด3เหล็กเกิดอะไรขึ้นแรงถูกประจุเคลื่อนที่ตัด3เหล็กมันจะเกิดแรงขึ้นนะถ้าเราใช้ประจุบวกมือขวาตามรูปเราก็จะเห็นได้ว่าแรง F เท่ากับ QVB นะนิ้วชี้เป็น Bฝ่ามือเป็น B แล้วก็นิ้วโป้งเป็น F ตามรูปนี้ถ้าเกิดเราทำมือใช้มือขวามันก็จะเป็น B ถูกป่ะ B แล้วก็ F ประจุบวกจะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาดังนั้นถ้าลองเปลี่ยนเป็นมือซ้ายบ้างมือซ้ายคืออิเล็กตรอนถูกป่ะอิเล็กตรอนก็ตัวนี้ปรากฏว่าอิเล็กตรอนใช้มือซ้ายก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะกลายเป็น V B เข้าไปในกระดาษแล้วเกิดแรง F ดันแล้วคืออิเล็กตรอนมันก็จะถูกเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายแทนอ่ะเติมประจุบวกเข้าไปด้วยจากนั้นมาดูต่อพอมีแรงมาทำให้ประจุเคลื่อนที่ไประยะทาง S มี F มี S ถูกป่ะตามสมการมันก็จะเกิดงานขึ้นแต่งานในการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าสูตรมันก็คือ QV ความต่างศักย์อันนี้ต้องไปทวนของเก่านะมันก็ได้สูตรได้ว่างานทางไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ Q วิ่งคูณกับความต่างศักย์อยู่ในไฟฟ้าสถิตนะเราก็สูตรตัวนี้เข้ามาใช้ก็จับมาเท่ากันได้ก็คือ QV เท่ากับ FS แต่ F เนี้ยมันก็คือเป็น F เนื่องจากแรงแม่เหล็กที่มีประจุเคลื่อนที่ผ่านนะสูตรก็คือ F จะกลายเป็น QVB sin theta theta คือมุมระหว่าง V กับ B ปรากฏว่า Q 2ข้างนี้ตัดกันได้ส่วนระยะทางที่เคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่เท่ากับความยาวลวดก็คือเป็น L ดังนั้น S ตัวนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น L ได้บรรทัดต่อมาสูตรของเราจึงกลายเป็นความต่างศักย์ V มีค่าเท่ากับ VBL sin theta เกิดความต่างศักย์ขึ้นแล้วสำหรับบทนี้เขาเปลี่ยนตัวแปรเป็น epsilon อักษรกรีกจริงๆมีความคล้ายกันมากเช่นตอนที่เราเรียนไฟฟ้าสถิตเนี่ยตัวแปรความต่างศักย์จะเป็นตัวแปร delta V นะแต่พอเราเรียนไฟฟ้ากระแสตรงมันจะกลายเป็นตัวแปร E ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าพอบทนี้มันก็เปลี่ยนตัวแปรเป็นแอปซิลอนก็คือเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากกฎของฟาราเดย์แค่เปลี่ยนตัวแปรเฉยๆอ่ะเติมก็ไปเทียบตัวแปรจากนั้นถามว่าอันเนี้ยตามรูปเกิดกระแสไฟฟ้ายังถูกตามรูปนี้เนี่ยยังไม่เกิดกระแสไฟฟ้านะเพราะว่ามันยังไม่ครบวงจรการที่กระแสไฟฟ้าจะไหลได้เนี่ยมันจะเป็นต้องครบวงจรจะเห็นได้ว่าตามรูปมันไม่แค่แท่งเหล็กเฉยๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุลบส่วนใหญ่จะเสมือนไปอยู่ที่ A ส่วนประจุบวกส่วนใหญ่จะเสมือนไปอยู่ที่ B ดังนั้นตามรูปนี้จะเกิดความต่างศักย์ระหว่างปลาย A และ B ดังนั้นที่ปลายทั้งสองข้างของขดลวดจะทำหน้าที่เสมือนเป็นต้นกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำตัวแปรเป็นเอปซิลอนโดยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นผลจากแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็ตามที่อธิบายเมื่อกี้คือมันจะต้องครบวงจรก่อนแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆนะคือเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าแน่ๆดังนั้นจากการที่เราทำแบบนี้ก็เลยสนับสนุนคอนเซปต์ข้างบนไงว่าเอาลวดตัดสายแม่เหล็กมันจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นแล้วก็เป็นผลทำให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำขึ้นถ้าครบวงจรอ่ะคราวนี้มาดูกฎของฟาราเดย์กฎของฟาราเดย์มีใจความว่าเมื่อฟลักแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงผ่านขดลวดตัวนำจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นในขดลวดนั้นด้วยจะได้สูตรมาอีกสูตรหนึ่งนะสูตรนี้มันจะเกิดจากการดิฟเฟอเรนเชียลอันนี้สูตรที่1 นะอันนี้มาดูสูตรที่2
แรงเคลื่อนไฟฟ้าตามกฎของฟาราเดย์ก็คือการเปลี่ยนแปลงฟลักก็คือ d ฟลัก / dt ไงก็ทำให้เกิดแรงเคลื่อนขึ้นส่วน n ตัวเนี้ยคือจำนวนรอบของขดลวดเติมเข้าไปด้วยหรือถ้าเราจะไม่ใช้ดิฟก็อาจจะเขียนเป็นแค่อัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือลบ n เดลต้าฟลักหาร dt ก็ได้เพราะว่าจริงๆดิฟมันละเอียดกว่าดิฟมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาน้อยๆก็จะละเอียดกว่าเดลต้าเครื่องหมายลบตัวนี้มันก็แค่แสดงถึงการเพิ่มหรือลดก็ถ้าโจทย์ไม่ลึกมากก็ไม่มีผลอะไรมากนะมันก็ได้ขนาดออกมาอยู่อ่ะพอได้นี้มาเสร็จถามว่าแล้วเรารู้ทิศกระแสที่ไหลยังอ่ะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ทิศของกระแสไฟฟ้าที่ไหลนะก็เลยมีหลักของอีกคนหนึ่งมาช่วยให้เรารู้ทิศนะตามชีพพี่หลักของเลนส์ขีดเส้นใต้ไปเลยใช้หาทิศของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดพูดง่ายๆคือเลนส์มันต่อมาจากฟาราเดย์ฟาราเดย์คือทำให้เกิดแรงเคลื่อนและกระแสแต่อยากรู้ทิศต้องใช้เลนส์มาช่วยหลักการใช้เลนส์นะเขาบอกว่าโดยกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเดิมพูดง่ายๆคือถ้าเหตุการณ์นั้น B ลดต้องเกิดการเสริมไม่ยอมให้ลดหรือถ้าเกิด B เพิ่มต้องเกิดการต้านไม่ยอมให้เพิ่มถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันคล้ายๆความเฉื่อยในสนามโน้มถ่วงสนามแม่เหล็กมันก็เป็นสนามประเภทหนึ่งคุณสมบัติของมันคือพยายามรักษาสภาพให้เหมือนเดิมไงลดก็คือไม่ยอมให้ลดไงเพิ่มก็ไม่ยอมให้เพิ่มก็คือต้องต้านหรือถ้าเราเปลี่ยนไปดูจากขั้วถ้าเหตุการณ์นั้นกำลังมีขั้วเหนือพุ่งเข้ามาไอ้แม่เหล็กมันจะพยายามสร้างเป็นขั้วเหนือต้านไม่ยอมให้เข้าแต่ถ้าเกิดเป็นขั้วเหนือกำลังพุ่งออกไอ้บริเวณสนามแม่เหล็กก็จะพยายามเกิดเป็นขั้วใต้ดึงไม่ยอมให้ออกหมายความว่าไงดูรูปนะบริเวณขดลวดเนี้ยตอนแรกมันก็อยู่ของมันเฉยๆถูกป่ะแต่อยู่ดีๆถ้าเกิดเราเอาแท่งแม่เหล็กเข้ามามันจะเกิดเดลต้าบีเพิ่มมันก็จะทำให้สนามแม่เหล็กบริเวณเนี้ยเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไหมเปลี่ยนแปลงถูกมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยซึ่งคล้ายๆหลักความเฉื่อยมันไม่อยากเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้บริเวณเนี้ยมันก็จะเสมือนผลิตขั้วเหนือต้านขั้วเหนือตัวนี้ไม่ให้มันเข้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนเป็นขั้วใต้ถูกป่ะดังนั้นมันก็จะเหมือนมีแม่เหล็กออกจากขั้วเหนือมาต้านไม่ยอมให้เข้าไปเข้าใจอย่างเลนส์มันเหมือนเป็นหลักการของตรงข้ามอ่ะมันต้องการเหมือนเดิมคราวนี้มาดูมือเนี่ยเขาจะบอกว่า4นิ้วเป็น i นิ้วโป้งเป็น f นะเดี๋ยวเราจะมีการทำมือ4นิ้วจะเป็น i ส่วนนิ้วโป้งจะเป็น b คล้ายกับหลักของใครอ่ะที่เป็นลวดโซลีนอยถูกเติมเข้าไปด้วยอันนี้คือจะคล้ายนะมือนะคล้ายโซลีนอยคล้ายโซลีนอยเนี่ยถ้ามาดูมือประกอบอยู่นี่ไงเราก็จะเอานิ้วโป้งเนี่ยเป็น B 4นิ้วเวลาหมุนก็จะกลายเป็น I อ่ะมาลองทำมือหมุนกันเช่นรูปนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีสนามแม่เหล็กพุ่งออกมาแบบนี้พอเราอยากหาทิศของ I ถูกป่ะเราก็ต้องทำมือตามกระดาษเลยตามมือตามกระดาษจะเห็นได้ว่า B มันก็จะต้านออกมาไปด้านนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยขั้วเหนือกำลังพุ่งเข้าไปด้านนี้ถูกป่ะบริเวณนี้มีเหนือออกมามันก็เกิดนิ้วโป้ง B ต้าน B ต้านปุ๊บมันก็จะเกิด I ไหลหมุนแบบนี้เวลา I ไหลหมุนเนี่ยดูให้ดีนะมันจะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังแสดงว่าด้านหน้าเนี่ยมันกำลังหมุนขึ้นไปด้านบนหรือหมุนลงล่างหมุนขึ้นถูกนี่ไงเวลาเราทำมือปุ๊บที่ทำให้ดูไปเมื่อกี้ปรากฏว่ามันก็จะหมุนขึ้นไปข้างบนเป็น i แต่ถ้าด้านหลังก็คืออันนี้สีเขียว i มันก็ลังวนไปข้างล่างไงเติมเข้าไป i แล้วเติมแม่เหล็กเข้าไปด้วยคราวนี้มาดูตัวอย่างเพิ่มเช่นอันนี้ถ้ามีขั้วใต้กำลังวิ่งเข้ามาแบบนี้บริเวณขดลวดมันจะยอมไม่เข้าไหมไม่ถูกมันจะไม่ยอมไม่เข้าถูกป่ะเมื่อไม่ยอมไม่เข้าปุ๊บบริเวณนี้จะเกิดเป็นขั้วอะไรขึ้นมาขั้วใต้ถูกบริเวณนี้มันจะเกิดเป็นขั้วใต้ขึ้นมาส่วนอีกด้านหนึ่งมันก็จะกลายเป็นขั้วเหนือถูกป่ะสนามแม่เหล็กแบบนี้ตามรูปจะไปทางขวาหรือทางซ้ายไปทางขวาถูกเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันจะมีทิศไปทางเดียวกับขั้วเหนือดังนั้นก็จะวิ่งไปด้านนี้มันก็จะเดี๋ยวพุ่งออกไปด้านนี้พอเราทำเสร็จปุ๊บคราวนี้พี่ทำให้เห็นความชัดเจนแล้วว่าเส้นทึบมันจะหมายถึงด้านหน้าหรือด้านหลังด้านหน้าถูกมันเป็นลักษณะสัญลักษณ์นะแต่ถ้าเส้นปากมันจะหมายถึงด้านหลังแต่นั้นเราก็ทำมือตามรูปถูกป่ะ
ตามมือทำรูปนี้จะเห็นได้ว่า B มันไปด้านนี้ถูกป่ะแต่นั้นมันก็ต้องมีเกิด I โดยรอบแสดงว่าด้านหน้าเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะไหลขึ้นหรือไหลลงลงถูกก็อันนี้ B ไปทางด้านขวาด้านหน้าหลังจากทำมือแล้วกระแสไฟฟ้าก็จะไหลลงไปข้างล่างเป็น I แบบนี้ส่วนด้านหลังอ่ะก็จะไหลขึ้นถูกป่ะขึ้นก็จะไหลขึ้นเป็น I แบบนี้อ่ะเติมรูปนี้เข้าไปคราวนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งคู่กันข้างล่างทำคล้ายๆกันตอนนี้ขั้วเหนือกำลังจะวิ่งออกบริเวณนี้มันจะยอมให้ออกไหมไม่ถูกมันไม่ยอมให้ออกแสดงว่าจะเกิดขั้วอะไรขึ้นตรงนี้ขั้วใต้ถูกอันนี้ก็จะเกิดขั้วใต้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นขั้วเหนือส่วนสนามแม่เหล็กก็จะชี้ไปทางขั้วเหนือนะก็เลยจะไปทางซ้ายก็เสมือนเป็น B แบบนี้จากนั้นเราก็ทำมือเหมือนเดิมมือตามอันนี้ก็คือจะกลายเป็น B ถูกป่ะแล้วก็เกิด I โดยรอบแสดงว่าด้านหน้าเนี่ยกระแสไฟฟ้าจะขึ้นหรือลงขึ้นถูกพอเราทำมือเสร็จปุ๊บด้านหน้ากระแสไฟฟ้าเราก็จะขึ้นแบบนี้ส่วนด้านหลังก็จะลงแบบนี้อ่ะเติมเข้าไปคราวนี้มาลองใช้สูตรของฟาราเดย์ในการดิฟเฟอเรนเชียลกันสูตรของฟาราเดย์ที่สอนไปเมื่อกี้ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากับ d flux by dt ถูกป่ะคูณกับ n ดิฟเราก็ต้องกลับไปที่สูตรแรกของบทนี้ก็คือสนามแม่เหล็กมันจะมีค่าเท่ากับฟลักส่วน A ตั้งฉากตบย้ายข้างฟลักจะมีค่าเท่ากับ B ตั้งฉากคูณ A อยู่ที่รูปที่เขาให้มานะรูปนี้เนี่ยพี่มี B ทำมุมเซต้ากับพื้นที่หน้าตัดเราก็ทำการแตกเป็น B cos B sin ดังนั้นตัวที่ตั้งฉากมันก็จะกลายเป็น B cos ถูกป่ะค่ะซึ่งเซต้าสามารถเปลี่ยนเป็นโอเมก้าทีได้จากโอเมก้าเท่ากับมุมที่หมุนไปต่อเวลาเซต้าก็เลยเท่ากับโอเมก้าทียัดตู้มเข้าไปในนี้พอเราได้ฟลักเสร็จแล้วไปดูที่สูตรฟาราเดย์เราก็เอา B cos เซต้ายัดเข้าไปในฟลักตัวนี้แรงเคลื่อนไฟฟ้าจึงมีค่าเท่ากับ N D B A cos เซต้า by DT ซึ่งก็ต้องเอาของเก่าอีกก็คือดิฟไซได้อะไรดิฟไซได้คอสถูกอยู่ข้างๆนะอันนี้ต้องรู้ดิฟไซเป็นสัญลักษณ์เฉยๆจะมีค่าเป็นคอสส่วนดิฟคอสจะมีค่าเป็นลบไซดิฟ BA cos เซต้ามันก็เลยกลายเป็นลบ BA sin เซต้า n เป็นค่าคงที่เอาลงมาข้างล่างหลักการดิฟเฟอเรนเชียลอยู่ในเลขนะเมื่อเราดิฟฟังก์ชันใหญ่เสร็จคอสเราต้องดิฟฟังก์ชันย่อยด้วยฟังก์ชันย่อยตัวนี้คือโอเมก้าทีเพราะตอนนี้เรากำลังดิฟเทียบกับเวลาอยู่เราเลยต้องดิฟโอเมก้าทีซ้ำเป็นสีม่วงตรงนี้ดิฟโอเมก้าทีได้อะไรโอเมก้าถูกดิฟโอเมก้าทีมันจะได้มาเป็นโอเมก้ามันก็คล้ายๆกับดิฟ 4x ได้อะไรก็ได้4ดิฟ 4x เนี่ยมันก็จะได้4นะก็หลักการคล้ายๆกันแต่นี้เราดิฟเทียบกับเวลาอยู่โอเมก้าถือเป็นค่าคงที่มันก็เลยได้โอเมก้ามาอีกตัวหนึ่งนะดังนั้นแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเราแอปซิลอนก็จะมีสูตรเป็นลบ B A N โอเมก้าไซน์คอสโอเมก้าทีพี่จะเรียกสูตรนี้ว่าบานโอเมก้ามันเป็นสูตรตระกูล B ไงก่อนหน้านี้จะมีแรงแม่เหล็กไง F ก็คือบิวไซน์เซต้าแม้เป็นตระกูล B แต่นั้นก็จะมีสูตรโมเมนต์แรงคู่ควบด้วยว่าโมเมนต์แรงคู่ควบก็บานนี่คอสเซต้าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยฟาราเดย์เนี่ยมันจะมีสูตรทั้งหมด3สูตรแล้วนะสูตรแรกก็คือที่เราเอาลวดเลื่อนตัดสนามแม่เหล็กถูกป่ะค่ะแล้วก็เกิดงานเป็น F after QV after QV B sin theta คูณ L S กลายเป็น L ตามรูปนี่คือสูตรแรกของฟาราเดย์ V แรงเคลื่อนเท่ากับ V BL sin theta จากนั้นมันก็จะมีสูตรที่2ก็คือมีฟลักแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงผ่านขวดลวดเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพราะฟาราเดย์มันมี2อันถูกป่ะ1เอาลวดตัดสนามแม่เหล็ก2มีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงผ่านขวดลวดพอเป็นอันที่2นี่ไงสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงผ่านขวดลวดมันก็จะเป็นสูตรที่2ฟาราเดย์แต่พอเราดิฟเสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นสูตรที่3อีกก็คือบานโอเมก้าไซน์เซต้านะก็มีอยู่3สูตรคราวนี้มาดู x 32นะเขาบอกว่าลวดตัวนำเส้น1เคลื่อนที่ผ่าน
สนามแม่เหล็กสม่ำเสมอในทิศทางดังรูปด้วยความเร็วคงที่ v ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องเขาเอาลวดตัดสนามแม่เหล็กถูกภายในลวดเนี่ยมันก็ย่อมมีประจุโปรตอนและอิเล็กตรอนอยู่ดังนั้นการที่เอาลวดตัดสนามแม่เหล็กมันก็เลยเหมือนเอาประจุตัดสนามแม่เหล็กด้วยไหมค่ะประจุตัดสนามแม่เหล็กเกิดอะไรขึ้นก็เกิดแรงถูกตามหลักของสนามแม่เหล็กถูกก็เอามือขวาก่อนง่ายดีประจุบวกเป็นมือขวาถูกป่ะจากนั้นเราก็ทำมือเลยนิ้วชี้เป็น V ฝ่ามือเป็น B นิ้วโป้งเป็น F เราก็จะได้ว่ามือเป็น V นิ้วชี้ถูกป่ะค่ะไปทางด้านขวา B เข้าไปในกระดาษ F ก็จะขึ้นถูกไหมประจุบวกส่วนใหญ่จะขึ้นไปแต่ในเรื่องไฟฟ้าจริงๆประจุบวกไม่ได้เคลื่อนที่นะจากนั้นของจริงคืออิเล็กตรอนเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นมือซ้ายบ้างมันก็จะกลายเป็น V ไปด้านนี้เหมือนกัน B เข้าไปในกระดาษ F ก็ลงแสดงว่าประจุลบส่วนใหญ่ก็จะลงไปข้างล่างถูกจึงทำให้รู้ได้ว่าบวกเนี่ยไปอยู่ที่ B เป็นส่วนใหญ่ลบไปอยู่ที่ A เป็นส่วนใหญ่ในเรื่องไฟฟ้าเขาจะถือว่าประจุบวกมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าประจุลบเราจึงรู้ได้ว่าศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย Bมันก็จะมีค่าสูงกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ปลาย A จากเรื่องกระแสไฟฟ้านะจะเสมือนมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและเสมือนมีทิศเดียวกับประจุบวกถ้าเราจะใส่ I เข้าไป I ก็จะเหมือนมีทิศไปด้านนี้ถูกป่ะอ้าวมีข้อ4ไม่ถูกเหรอก็กระแสก็ไหลจาก A ไป B ไงถูกไหมข้อ4มันยังไม่ครบวงจรถูกข้อ4มันผิดเพราะว่ามันไม่ครบวงจรการที่กระแสไฟฟ้ามันจะไหลได้เนี่ยมันจำเป็นต้องครบวงจรนะก็คือมันต้องมีลวดต่ออย่างนี้ด้วยดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบข้อ3นั่นเองเติมรูปเข้าไปเขาบอกว่าขดลวดระนาบสี่เหลี่ยมผืนผ้า P Q R S วางตัวแนวราบขนานกับสนามแม่เหล็ก B เมื่อหมุนขดลวดทวนเข็มนาฬิการอบแกน X Yไป90องศาโดยมีแกน X ชี้เข้าหาผู้ทดลองจะเกิดกระแสไหลในขดลวดและแรงกระทำต่อ PQ อย่างไรถาม2 อย่างคือถามหากระแสกับถามหาแรงพอเราหมุนขดลวดมีรูปให้ด้วยขดลวดหมุนตัดสนามแม่เหล็กมันจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำตามหลักของฟาราเดย์ถ้าครบวงจรมันก็จะเกิดกระแสเหนี่ยวนำด้วยนะแต่เขาถามหาแรงกับทิศของกระแสไฟฟ้าเราจะเอาหลักของเลนส์มาช่วยในการแก้โจทย์นะหลักของเลนส์ก็คือเพิ่มไม่ให้เพิ่มลดไม่ให้ลด4นิ้วเป็น I นิ้วโป้งเป็น B นะตามรูปนี้ปรากฏว่าโจทย์สั่งนี่ว่าให้หมุนไป90องศาแล้วก็โจทย์สั่งด้วยว่าหมุนทวนเข็มดังนั้นพิมพ์ใส่ไปก่อนได้เลยนี่ไงมีโอเมก้าหมุนทวนเข็มขึ้นไปใส่เข้าไปพอหมุนทวนเข็มปุ๊บจากรูปที่อยู่ในแนวนอนมันก็จะกลายเป็นแนวตั้งขึ้นมาแบบนี้เอารูปออบบริกมาช่วยนิดนึงตอนแรกเลยมันเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็คืออยู่ด้านบนพอหมุนไป90องศาจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้ถูกป่ะค่ะกลายเป็นสีเขียวปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้านที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันจะกลายเป็นด้าน SR เหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยด้านที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็น PQ หมุนลงไปข้างล่างก็เป็นตัวนี้เรามาหาทิศของกระแสไฟฟ้าก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่1อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่2ปรากฏว่าจาก1หมุนไป2สนามแม่เหล็กที่มากระทำต่อขดลวดเนี่ยมันเพิ่มหรือลดมันจะเพิ่มนะเพราะว่าถ้ามองในระนาบเดียวกันเนี่ยตอนแรกเลย B อ่ะมันมากระทำแค่เส้นนี้เส้นเดียวแต่พอเราหมุนตั้งเห็นป่ะB มันจะเหมือนพุ่งเข้ามากระทำเพิ่มขึ้นไงเมื่ออยู่ในระนาบเดียวกันหรือมันก็เวลาหมุนตั้งขึ้นปุ๊บมันก็เหมือนมีขั้วเหนือพุ่งเข้าไงเพราะสนามแม่เหล็กมันไปตามทิศขั้วเหนือตามหลักของเลนส์คือเพิ่มไม่ให้เพิ่มลดไม่ให้ลดถ้ามีขั้วไหนเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ยอมให้ออกเป็นตามหลักของเลนส์โดยกระแสเหนี่ยวนำนะที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศต้านการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเดิมอันนี้คือหลักของเลนส์พอเราวาดรูปนี้ปุ๊บปรากฏว่าเดลต้าบีเพิ่มนี่หว่าบริเวณขดลวดมันจะยอมไม่เพิ่มไหมไม่ถูกตามหลักของเลนส์บริเวณขดลวด B มันก็เลยชี้ออกไปทางด้าน C
ซ้ายจากนั้นเราก็ต้องใช้กฎของเลนส์นะครับในการดูทิศของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นโดยนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็น B ส่วน4นิ้วที่หมุนจะเป็น I ตามรูปนี้จะเห็นได้ว่ากำลังมีเดลต้า B ไปทางขวาดังนั้นตามหลักของเลนส์มีเดลต้า B เพิ่มมันก็จะไม่ยอมให้เพิ่มดังนั้นมันก็จะมี B ต้านไม่เพิ่มไปทางด้านซ้ายก็จะเกิดนิ้วโป้งเป็น B 4นิ้วเป็น I หมุนแบบนี้ดังนั้น I โดยรอบเนี่ยก็จะทวนเข็มหรือตามเข็มอ่ะตามใช่มันก็จะหมุนแบบนี้ไงวิ่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 งอย่างนี้ซึ่งเราก็ใส่เข้าไปได้ว่า B เกิด I โดยรอบหมุนหมุนหมุนเป็น I แบบนี้คราวนี้เราก็รู้ละคำตอบที่1ของเรากระแสไฟฟ้าของเรามันจะไหลจาก R ไป Q หรือ Q ไป R R ไป Qใช่เราก็จะเหลือคำตอบแค่ข้อละก็คือไม่ข้อ3ก็ข้อ4ไงจากนั้นมาดูต่อสเต็ปต่อมาคือโจทย์สั่งหาแรงด้วยว่าแรงที่เกิดขึ้นนั้นจะต้านหรือเสริมการหมุนเราก็ต้องใช้มือ F เท่ากับ B I L เพื่อดูทิศของ F ที่กระทำต่อขดลวดนี้นะครับเพื่อหาแรงโดยนิ้วชี้จะเป็น Iฝ่ามือเลื่อนเข้าเลื่อนออกจะเป็น B ส่วนนิ้วโป้งจะเป็น F มันก็จะกลายเป็น I B F แต่ถ้าเราใช้รูปนี้ในการดูมือจะเห็นได้ว่าที่ด้านบนกระแสไฟฟ้าก็กำลังพุ่งเข้าไปในกระดาษถ้าเราทำมือ I ส่วน B เนี่ยมันก็กำลังไปทางขวาก็คือ B F ก็จะกดลงจากนั้นถ้ามาดูด้านล่างด้านล่างเนี่ยI มันก็เหมือนออกจากกระดาษก็นิ้วชี้เป็น I B ไปด้านขวา I B F สมมติด้านล่าง F ก็จะขึ้นแล้วก็คือถ้าเกิดเราดูตามรูปนี้แรงมันจะอยู่ในแนวดิ่งทั้งคู่ทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ได้เทคนิคเราก็เลยเอากระแสตัวนี้กลับมาใส่ในรูปที่1เป็นกระแสไหลจาก R ไป Q นี่ไงเอากลับเข้ามาใส่ในรูปนี้แล้วก็มันก็จะไหลไปเป็น Q ไป P P ไป S แล้วก็ S ไป R พอเราใส่เข้าไปในรูปนี้ปุ๊บคราวนี้เราทำมือได้ละเพื่อดูทิศของแรงที่กระทำต่อขดลวดตามรูปนี้ก็แล้วแต่ว่าจะทำอะไรก่อนเช่นพี่ทำฝั่ง RS ก่อนแล้วกัน I มันกำลังพุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากกระดาษ I กำลังพุ่งเข้าถูกนี่ไงทำมือ I B Fแสดงว่าฝั่ง RS เนี่ย F จะกดลงแต่นั้นย้ายมาดูฝั่ง PQ บ้างฝั่ง PQ I มันจะออกมาจากกระดาษถูก I B F แสดงว่าฝั่ง PQ เนี่ยแรงก็จะเป็นขึ้น I B F เนี่ยเราก็จะเติมได้ว่าใส่ F เข้าไปทั้งสองข้างซึ่ง F ที่ใส่เข้าไปปุ๊บมันจะต้านหรือเสริมการหมุนนะต้านทุกหลังจากใส่เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามันจะต้านการหมุนดังนั้นคำตอบของเราก็เลยจะเป็นข้อ4กระแสไหลจาก R ไป Q แล้วก็เกิดแรงต้านการหมุนด้วยจากข้อ34เนี่ยมันมีประโยชน์เพิ่มเติมนะก็คือจะสามารถกลับไปอธิบายเรื่องมอเตอร์ได้ด้วยมอเตอร์คืออะไรมอเตอร์มันคือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่อยู่ในสายแม่เหล็กมันก็จะเกิดแรงแม่เหล็กทำให้ตัวขดลวดหมุนได้คิดกลับกันนะแต่พอลวดตัดสายแม่เหล็กมันก็จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นถูกป่ะตามหลักของฟาราเดย์การที่ลวดตัดสายแม่เหล็กเกิดกระแสตามหลักฟาราเดย์เนี่ยอุปกรณ์นี้จะเรียกว่าไดนาโมเราจะเห็นได้ว่ามอเตอร์กับไดนาโมมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันสามารถสลับกันได้ตอนที่เราเรียนมอเตอร์เนี่ยปรากฏว่าเราสามารถคำนวณหากระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ได้จากแรงเคลื่อนไฟฟ้าหารด้วย R ใหญ่บวก R เล็กแต่ปรากฏว่าตามสูตรเนี่ยเขามีการลบเอฟซิลอนด้วยเอฟซิลอนก็คือปะเกะที่เราเพิ่งเรียนไปก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าอันนี้เขาเรียกว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าตีกลับนะตามหลักของฟาราเดย์เพราะว่าเมื่อมีลวดตัดสายแม่เหล็กเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งมันก็คือสูตรฟาราเดย์นั่นแหละเติมเข้าไปเลยเท่ากับ VBL sin θ